ับข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเครื่องดื่มตราช้างงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราช2015กลับมาช่วงนี้นะคะติดตามข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะในอเมริกาหลังจากที่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแถลงของเจเน็ตเยเลนไปแล้วนะคะก็มีข้อมูลที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเรื่อยๆนะคะคืนวันนี้ก็มีหลากหลายตัวเลขค่ะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นนะคะเกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านค่ะตัวเลขนี้รายงานโดยสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาตินะคะรายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ10ปีค่ะในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ระดับ60นะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่พฤศจิกายนปี2005สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ60เหมือนกันนะคะเป็นการบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นของตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจำนองจะปรับตัวขึ้นก็ตามและค่าดัชนีนะคะสูงกว่า50เป็นการบ่งชี้ถึงมุมมองโดยทั่วไปที่เป็นบวกนะคะแล้วก็ดัชนีสูงกว่า50เนี่ยมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี57ก็เป็นเวลากว่า1ปีแล้วก็แสดงว่าผู้ประกอบการนะคะที่เป็นคนสร้างบ้านเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจเกี่ยวกับการที่จะสร้างแล้วก็แน่นอนต้องมีคนซื้อนะคะขายได้แน่นอนก็เลยทำให้ตัวเลขนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะนอกจากนี้เฟดสาขาฟิลาเดลเฟียค่ะได้มีการเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจนะคะปรากฏว่าที่นั้นชะลอตัวลงในเดือนกรกฎาคมค่ะร่วงลงมาสู่ระดับ 5.7 นะคะจาก 15.2ลงมาเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าดัชนีเนี่ยเขาบอกว่าสูงกว่า0ค่ะสูงกว่า0เนี่ยก็แปลว่ายังขยายตัวดีอยู่นะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยสูงไปถึง12ก็ตามทีนะคะก็สูงกว่าที่คาดไว้เนี่ยตัวเลขออกมาต่ำนะคะแต่ก่อนหน้านี้สูงกว่าที่คาดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะตัวเลขต่างๆเหล่านี้ค่ะมีผลนะคะทำให้คืนนี้เนี่ยจริงๆเจเน็ตเยเลนจะแถลงวันที่2นะคะต่อจากเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการคาดการณ์กันว่าจะย้ำเรื่องของดอกเบี้ยกันอีกรอบหนึ่งนะคะตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างนะคะตอบรับประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยตอบรับประเด็นเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็กรีซนะคะทำให้ดาวโจนส์ก็บวกไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ 42.92 จุด S&P ขึ้นมา 13.27 จุดแล้วก็ Nasdaq ปรับขึ้นมา 49.56 จุดค่ะไปดูที่ทิศทางบรรยากาศในตลาดของยูโรโซนกันบ้างหรือว่าในส่วนของยุโรปเนี่ยนะคะล่าสุดนั้นก็มีข่าวดีเกี่ยวกับการประกาศเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินนะคะให้กับทางด้านของกรีซซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็ส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายนั้นค่อนข้างจะสดใสเลยทีเดียวเพราะว่าทางด้านของนายมาริโอดากี้ประธานธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ค่ะได้แถลงเพิ่มวงเงินฉุกเฉินนะคะวงเงินกู้ฉุกเฉินให้กับธนาคารกรีซอีก900ล้านยูโรหรือประมาณ989ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ตามคำร้องขอของธนาคารกลางกรีซนะคะโดยที่ระบุบอกว่าเป็นการตอบรับต่อพัฒนาการในเชิงบวกหลายอย่างที่เกิดขึ้นในการเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้ระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นการปูทางให้กับธนาคารของกรีซนั้นกลับมาเปิดใหม่ได้อีกครั้งหลังจากที่ถูกสั่งปิดไปตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะเราไปตรวจสอบการอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือการยืนยันนะคะการเดินหน้าเกี่ยวกับมาตรการ QE ต่อเนื่องไปนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในยูโรโซนให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเป็นการยืนยันจากทางด้านของ ECB นะคะที่บอกว่าจะเดินหน้ามาตรการ QE ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากันยายนนะคะในช่วงนี้เนี่ยถือว่ามีการอัดฉีดหรือว่าซื้อพันธบัตรมูลค่า 60,000 ล้านยูโรต่อเดือนจนถึงกันยายนปีหน้านะคะรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 1.1 ล้านล้านยูโรซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วก็รอติดตามว่าผลของการซื้อพันธบัตรนั้นช่วยขยับทำให้ทิศทางของเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นหรือไม่บางเดือนดีแต่ว่าตัวเลขล่าสุดนั้นออกมาไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ก็เลยคาดการณ์กันว่าหรือว่าการใช้มาตรการ QE จะไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่เกี่ยวกับประเด็นของการเติบโตในเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปนะคะโดยที่ในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีข่าวของ ECB ออกมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของธนาคารกลางยุโรปเองก็ได้มีการตัดสินใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้นะคะที่ระดับ
0.05% เป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการตามคาดหมายเอาไว้ค่ะและยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้กับ ECB ที่ -0.2% นะคะซึ่งหมายความว่าธนาคารพาณิชย์นั้นจะต้องจ่ายค่าฝากให้กับ ECB หากมีการนำเงินส่วนเกินมาพักไว้ที่ ECB ซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็คือเป็นการพยายามทำให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆนั้นสนับสนุนการปล่อยกู้ให้กับธุรกิจนั่นเองค่ะเรามาตรวจสอบกันนะคะสำหรับบรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของตลาดหุ้นในโซนยุโรปที่ถือว่าหลายๆตลาดนั้นปิดทำการแล้วนะคะฟูซี่ร้อยอังกฤษค่ะปรับเพิ่มขึ้น 0.57% CAC 40ขยับเพิ่มขึ้น 1.49% DAX เยอรมนีค่ะปรับเพิ่มขึ้นได้ 1.61% ค่ะค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามเรื่องของการลงทุนนะคะจากทางด้านบลจ.ธนชาติกันต่อค่ะเชิญค่ะถ้าหากว่าเราดูนี่นะคะเรื่องราวของการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนนั้นก็อาจจะประเมินว่าท่าทีของการลงทุนนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรนะคะอย่างด้านของบลจ.ธนชาติก็มีการออกเรื่องของผลิตภัณฑ์กองทุนออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะในรูปแบบของการลงทุนทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้อัปเดตการส่วนใครที่อยากจะฝากเงินกับทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะล่าสุดนะคะก็มีเงินฝากประจำ7เดือนนะคะแบบขั้นบันไดด้วยนะคะรับดอกเบี้ยสูงสุดค่ะที่ 3% ต่อปีโดยเป็นการรับดอกเบี้ยรายเดือนนะคะถือว่าเป็นการสนับสนุนการออมภาคประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะในฐานะสถาบันการเงินของภาครัฐที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะใช้ชื่อผลิตภัณฑ์นี้ว่าเงินฝากประจำ7เดือนแบบขั้นบันไดโดยเดือนที่1ถึง4นั้นนะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.55% ต่อปีเดือนที่5ถึง7ค่ะรับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3% นะคะโดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยแล้ว7เดือนจะอยู่ที่ 2.17% ต่อปีธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนนับจากวันที่ฝากนะคะเงื่อนไขก็คือว่าฝากขั้นต่ำที่ 10,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทลูกค้า1ท่านเปิดได้1บัญชีและไม่รับฝากเพิ่มนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15กันยายนนี้ค่ะค่ะส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Asset Plusนะคะได้เปิดเผยว่า 13-23 กรกฎาคมนี้ค่ะบลจ. Asset Plus นั้นจะเสนอขายกองทุนเปิด Asset Plus CSI 300นะคะเป็นทางเลือกกับผู้ลงทุนที่สนใจโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวจากดัชนี CSI 300และการเติบโตของหุ้นจีน A-share ค่ะโดยกองทุนนี้นะคะจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในต่างประเทศโดยกองทุนนี้ก็มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนเหมาะกับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการกระจายลงทุนไปยังหุ้นจีน A-share นะโดยคาดหวังผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี CSI 300แล้วก็สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับสูงค่ะส่วนทางด้านของ TrueMove HUniversal Corporation นะคะบริษัทในเครือของ True Corporation ค่ะได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 1.5 หมื่นล้านบาทกำหนดระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 23-24 และ 27-28 กรกฎาคมนี้โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยและไทยพาณิชย์ค่ะหุ้นกู้ชุดที่1จะเสนอขายไม่เกิน 10,000 ล้านบาทอายุ3ปีครบกำหนดไถ่ถอนในปี2561นะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 4.2% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปในขณะที่ชุดที่2ค่ะขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาทอายุ3ปีครบกำหนดการในปี2561นะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.2% จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันหรือว่านักลงทุนรายใหญ่ค่ะอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ชุดนี้นะคะอยู่ที่ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิตอยู่ที่ stable จากทางด้านของ Trust Rating ค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารรายการของเรานะคะนอกเหนือจากรับชมทาง TNN แล้วก็มีอีก2ช่องทางนั่นก็คือทางแฟนเพจ Facebook นะคะ Money and Banking Television นะคะแล้วก็ทาง YouTube เนี่ยก็เข้าไปที่การเงินธนาคารก็สามารถที่จะรับชมรายการได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะชมรายการย้อนหลังนะคะดูเนื้อหาดีๆเผื่อใครอยากจะเตรียมการในเรื่องของการลงทุนหรือว่าวางแผนกลยุทธ์การลงทุนในรอบสัปดาห์ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ